เมื่อสาวแก่แม่ไม้คนหนึ่งตัดสินใจจ้างหนุ่มบริการมาเพื่อจัดหนักแต่เขากลับทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาล Good luck to you ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนจะดูหนังฟังเพลงหรือดูคลิปก็ไม่มีสะดุดไม่มีโฆษณามาขัดอารมณ์ให้กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ทั้งมือถือทีวีและแท็บเล็ตสามารถฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอได้นอกจากนี้ก็ยังมีแอป YouTube Musicให้ฟังเพลงได้แบบฟรีๆอีกสมัครง่ายๆใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดสามารถยกเลิกได้ทุกเวลาและเพียงบอกว่ามาจากช่องมิดิก็รับวันใช้งานเพิ่มแบบฟรีๆไปเลยอีก5วันใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับเธอคนนี้มีชื่อว่าแนนซี่แนนซี่เป็นหญิงวัย55ปีที่พบว่าตัวเองไม่มีความสุขเอาซะเลยเธอเพิ่งจะเสียสามีของเธอไปแถมยังต้องเกษียณจากงานตลอดชีวิตของเธอแนนซี่พยายามที่จะทำตัวเป็นผู้หญิงที่ดีในแบบที่สังคมต้องการแต่นั่นกลับทำให้เธอไม่เคยมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนึกย้อนไปแล้วแนนซี่ก็พบว่าตัวเธอนั้นไม่เคยจัดหนักแบบที่ถึงใจเลยสักครั้งแนนซี่อยากที่จะลองทำมันสักครั้งก่อนที่ตัวเธอจะแก่ไปมากกว่านี้พอคิดได้แบบนั้นแนนซี่จึงทำการค้นในอินเทอร์เน็ตจนได้เจอกับชายที่ชื่อว่าลีโอเธอรีบจองตัวเขาและเปิดห้องพักในโรงแรมสุดหรูในทันทีแนนซี่รู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยกับสิ่งที่ทำลงไปเธอไม่เคยเดทกับผู้ชายแบบจริงๆจังๆมาก่อนแนนซี่หวังว่าการได้ใช้เวลากับลีโอจะทำให้เธอได้พบกับความสุขที่ตามหาเช้าวันต่อมาแนนซี่ไปถึงโรงแรมที่จองไว้ก่อนเวลาที่กำหนดเธอพยายามหาอะไรทำเพื่อให้ความตื่นเต้นในตัวเธอลดลงยิ่งเข้าใกล้เวลามากขึ้นเท่าไหร่แนนซี่ก็ยิ่งกังวลมากขึ้นในที่สุดลีโอก็มาถึงเขาขออนุญาตเข้าไปในห้องและจุบเข้าไปที่แก้มของแนนซี่เบาๆสิ่งนั้นทำให้แนนซี่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับออกปากชมว่าลีโอมีเสน่ห์มากๆเมื่อได้เจอแบบตัวเป็นๆแนนซี่นำเครื่องดื่มมาให้กับลีโอทั้งสองดื่มและเริ่มที่จะพูดคุยกันลีโอสังเกตได้ว่าแนนซี่ดูมีท่าทางที่เป็นกังวลเขาถามออกไปว่าทุกอย่างโอเคไหมแนนซี่ตอบออกไปตรงๆว่าเธอรู้สึกเขินอายเนื่องจากอายุของพวกเขาที่ต่างกันมากเธอเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำลีโอบอกกับแนนซี่ว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเขาชมว่าแนนซี่สวยและน่าดึงดูดเป็นอย่างมากลีโอเข้าไปจูบเธออย่างช้าๆความมั่นใจของแนนซี่เริ่มที่จะกลับมาเธอเริ่มพูดถึงอดีตของตัวเองสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเป็นคนรักเดียวที่เธอเคยมีถึงจะพูดแบบนั้นแต่ชีวิตคู่ของพวกเขามันก็แย่ออกมากๆเขาไม่เคยอนุญาตให้เธอใช้ปากเพราะคิดว่ามันน่าอายส่วนใหญ่แล้วสามีของเธอก็มาจะแค่จูบเธอที่หน้าผากและเข้านอนแนนซี่บอกว่าเธอไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยสักครั้งในชีวิตเธอเริ่มที่จะประหม่ามากขึ้นไปเรื่อยๆลีโอบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอเขาค่อยๆเข้าไปกอดแนนซี่เพื่อให้เธอใจเย็นลงแนนซี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำลีโอใช้เวลาระหว่างนั้นไปหยิบช็อกโกแลตในตู้เย็นมากินหลังแนนซี่ออกมาจากห้องน้ำแนนซี่ก็พบว่าลีโอกำลังนอนรอเธออยู่บนที่นอนด้วยท่าทางสุดเกเรแต่ถึงอย่างนั้นแนนซี่ก็บอกว่าเธอไม่ชอบกลิ่นช็อกโกแลตที่ลีโอเพิ่งกินไปลีโอต้องไปแปลงฟันยังไม่มีทางเลือกและพอกลับมาแนนซี่ก็บอกว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วเธอบอกลีโอว่าเขาออกจากห้องไปพร้อมเงินได้เลยเขาถามแนนซี่ว่าทำไมคนสวยแบบเธอถึงจ้างคนที่ทำงานแบบเขาแนนซี่บอกว่าเธอเองก็มีผู้ชายเข้ามาจีบแต่ตัวเธอเองนี่แหละที่ปฏิเสธไปแนนซี่บอกว่าเธอชอบผู้ชายหนุ่มๆเธอเริ่มเปิดใจกับลีโอมากขึ้นแนนซี่เคยเป็นครูสอนศาสนาเธอพบว่ามันไม่ได้ทำให้เธอสงบหรือมีความสุขขึ้นเลยแนนซี่มีลูกสองคนแต่ยิ่งนานวันพวกเขาก็ยิ่งค่อยๆห่างเหินจากเธอไปเรื่อยๆแนนซี่ไม่เคยมีความฝันเธอแค่ละบทเป็นลูกสาวที่ดีภรรยาที่ดีและก็แม่ที่ดีและพอรู้ตัวอีกทีแนนซี่ก็พบว่าเธอได้ใช้ชีวิตของตัวเองไปอย่างสูญเปล่าโดยที่เรียกมันกลับมาไม่ได้รูปร่างของเธอเริ่มแย่ลงผิวหนังของเธอเริ่มหย่อนยานลีโอบอกว่าแนนซี่ดูดีจะตายไปเธอดูไม่เหมือนคนอายุ55ด้วยซ้ำยิ่งพูดคุยกันไปทั้งสองก็เริ่มที่จะรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นแนนซี่ถามออกไปว่าแม่ของลีโอรู้ไหมว่าเขาทำอาชีพนี้เธอกลัวว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจนถูกบีบให้ทำอาชีพแบบนี้ลีโอบอกว่าเขาหลอกแม่ตัวเองว่าเขาทำงานอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเธอไม่รู้ว่าเขาทำอาชีพนี้ลีโอรู้สึกว่างานพวกนี้มันไม่ได้ดูแย่อะไรเขามองว่าเขาได้เติมเต็มความสุขที่ขาดหายไปให้กับคนที่ต้องการแนนซี่รู้สึกโล่งมากไม่ได้ยินแบบนั้น
เธอบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วในขณะที่เธอไปพักผ่อนกับครอบครัวแนนซี่ได้เจอกับบริกรหนุ่มหล่อคนหนึ่งช่วงเวลาดีๆของพวกเขาหมดลงทันทีที่รถยนต์คันหนึ่งมาถึงแนนซี่ยังคงคิดถึงบริกรคนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เธอเริ่มไม่สบายใจมากขึ้นเมื่อได้เล่าเรื่องต่างๆออกมาลีโอเข้าไปจูบเธอแนนซี่รู้สึกดีจนเริ่มคล้อยตามทั้งสองได้จัดหนักกันแบบสุดยอดไม่กี่วันต่อมาแนนซี่ได้จองตัวลีโอมาอีกครั้งเธอประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมากทันทีที่มาถึงแนนซี่ก็เอาลิสต์เกี่ยวกับการจัดหนักที่เธออยากทำมาให้ลีโอดูเขาสังเกตได้ว่าการถึงจุดสุดยอดไม่ได้อยู่ในนั้นแนนซี่บอกว่าเธออยากที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนั้นเองลูกสาวของแนนซี่ก็โทรเข้ามาหลังวางสายลีโอก็เข้าไปหาแนนซี่และทำให้เธอผ่อนคลายขึ้นเขานวดและเริ่มที่จะเต้นรำกับเธอลีโอบอกแนนซี่ว่าเธอควรจะทำในสิ่งที่เธออยากทำไม่ใช่เก็บมันไว้แนนซี่พูดถึงการเสียสละช่วงเวลาของเธอเพื่อครอบครัวแนนทำให้ลีโอเริ่มที่จะเปิดใจพูดในเรื่องของตัวเองเขามีน้องชายคนหนึ่งที่เป็นทหารพวกเขาแทบที่จะไม่ได้พูดคุยกันเลยลีโอบอกว่าแนนซี่ควรจะจองตัวเขามาบ่อยๆเขาจะพยายามช่วยลดความเครียดและความเป็นกังวลของเธอลงนั่นทำให้แนนซี่รู้สึกโกรธเธอคิดว่าลีโอมานี่และทำทุกอย่างก็เพื่อเงินลีโอปฏิเสธเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงแนนซี่จริงๆแนนซี่เริ่มสงสัยว่าทำไมคนแบบลีโอถึงเลือกทำงานแบบนี้ลีโอบอกว่าเขาชอบงานนี้จริงๆเขาไม่เคยอายเกี่ยวกับมันเลยลีโอบอกว่าเขาชอบที่จะนำความสุขมาให้กับผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาชีพของเขามันไม่ได้มีแค่การจัดหนักผู้หญิงบางคนแค่ขอให้เขาหนวดให้บางคนก็จ้างให้เขาไปออกเดทและบางคนก็แค่จ้างเขาไปทำอาหารก็ยังมีแนนซี่รู้สึกดีและเริ่มที่จะมีอารมณ์ทั้งสองเริ่มที่จะจัดหนักกันต่อมาแนนซี่ได้นัดลีโอมาอีกครั้งมาเป็นรอบที่3พวกเขาได้ลองทำกันในแบบต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามแนนซี่ก็ยังไม่ถึงจุดสุดยอดสักทีหลังทำเสร็จแนนซี่ก็บอกว่าเธออยากลุกเกี่ยวกับลีโอมากขึ้นลีโอปฏิเสธที่จะพูดถึงมันแต่ถึงอย่างนั้นแนนซี่ก็ยังคงถามเกี่ยวกับครอบครัวของลีโอต่อแนนซี่แอบค้นประวัติจนได้พบว่าชื่อจริงๆของลีโอคือคอนเนอร์เธอบอกว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับเขานอกเหนือจากเวลาที่นัดกันสิ่งนั้นทำให้ลีโอโกรธเอามากๆเธอลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขามากเกินไปลีโอรีบแต่งตัวออกจากห้องเขาบอกให้แนนซี่อย่าจองตัวเขามาอีกลีโอเริ่มพูดว่าเขามีปัญหากับแม่มาตั้งแต่ตอนอายุ15แม่คอยแต่ดูถูกเขาและเอาตัวเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแนนซี่ถามว่าเขาทำอะไรลงไปลีโอไม่ยอมพูดและออกจากห้องไปไม่กี่วันต่อมาแนนซี่ได้จองตัวลีโอมาอีกครั้งเธออยากขอโทษและกล่าวลาเขาเพื่อเป็นการจากกันด้วยดีแนนซี่มารอลีโอที่คาเฟ่เธอได้พบกับสาวเสิร์ฟคนหนึ่งที่ชื่อเบกกี้ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนของเธอลีโอมาถึงเขาแซงทำเป็นว่าตัวเองมาเพื่อคุยธุรกิจกับแนนซี่เบกกี้รับออเดอร์และกลับออกไปลีโอกับแนนซี่มานั่งคุยกันเธออยากกล่าวขอโทษกับสิ่งที่เธอทำลงไปจริงๆแล้วชื่อของเธอคือซูซานแนนซี่บอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ลีโอทำให้กับเธออย่างใจจริงแนนซี่บอกว่าเธอจะแนะนำเขาให้กับสาวๆคนอื่นๆลีโอเข้าใจและยอมยกโทษให้กับแนนซี่ลีโอบอกว่าเขาบอกน้องชายเกี่ยวกับงานของเขาแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเบกกี้เข้ามาหาทั้งสองเธอบอกว่าแนนซี่เคยเป็นครูที่น่ากลัวมากแนนซี่ขอโทษที่เธอเคยทำแบบนั้นเธอบอกเบกกี้ว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วแนนซี่บอกความจริงเกี่ยวกับเธอกับลีโอแถมยังบอกให้เบกกี้ลองใช้บริการดูหลังจากนั้นแนนซี่กับลีโอก็ขึ้นไปจัดหนักกันบนโรงแรมเธอถึงจุดสุดยอดได้ในที่สุดแนนซี่บอกกับลีโอวันนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปเรื่องจบลงที่แนนซี่มองไปที่กระจกและรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งเธอได้มีความสุขจริงๆในที่สุดและเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ